ป้องเดี๋ยวแม่เอาผ้าไปส่งก่อนนะลูกแม่ถือผ้ามาเดี๋ยวป้องไปส่งให้ไม่เป็นไรหรอกป้องกินข้าวให้เสร็จแล้วก็อยู่เฝ้าน้องที่บ้านนี่แหละครับแม่พี่ป้องรู้ไหมว่าแม่ต้องทำงานหนักทุกวันเลยหนูสงสารแม่ค่ะพี่ก็สงสารแม่เหมือนกันSecret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ ปอกินยาลูกซื้อยามากินเองเหรอเนี่ยน้องไม่หายหรอกแม่ต้องพาน้องไปหาหมอโป้งกินข้าวไหมยังลูกแม่ทำกับข้าวไว้ยังไงครับแม่งั้นก็รีบไปกินซะสิโป้งเดี๋ยวแม่จะไปรีดผ้าแล้วรีบเอาไปส่งเขาจะได้มีเงินพาน้องไปหาหมอครับแม่ป้องช่วยแม่รีดผ้าผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกป้องป้องไปกินข้าวเถอะแม่รีดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จครับแม่ดีนะช่วงนี้งานเยอะถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทำให้ได้เงินเยอะด้วยป้องเดี๋ยวแม่เอาผ้าไปส่งก่อนนะลูกแม่ถือผ้ามาเดี๋ยวป้องไปส่งให้ไม่เป็นไรหรอกโป้งกินข้าวให้เสร็จแล้วก็อยู่เฝ้าน้องที่บ้านนี่แหละครับแม่อ้าวป้อตื่นแล้วเหรอค่ะพี่โป้งพี่โป้งรู้ไหมว่าแม่ต้องทำงานหนักทุกวันเลยหนูสงสารแม่ค่ะพี่ก็สงสารแม่เหมือนกันเอ้าป้องจะไปไหนลูกอ๋อป้องจะไปหาเพื่อนแถวเนี้ยเดี๋ยวป้องกลับมานะนี่ก็สายแล้วแม่เดี๋ยวป้องไปก่อนนะจ้ะลูกเอ๊ะทำไมไปหาเพื่อนต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยป้องป้องทางนี้เท่าทีเคสที่เรานานไม่เป็นไรแล้วนัดเรามามีอะไรหรออ๋อเราอยากให้แกช่วยหางานให้เราหน่อยดิงานเหรอก็ได้นะพึ่งคุยกับใครอ่ะงั้นตามเรามาเอ๊ะแล้วนั่นจะพากันไปไหนตามไปดูดีกว่าจะไปไหนกันอ่ะถึงแล้วแกบ้านหลังนี้แหละตาเข้าไปข้างในกันดิเชลี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูเคสเอ๊ะแล้วนั่นใครอ่ะอ๋อนี่เพื่อนหนูค่ะชื่อโป้งพอดีว่าเพื่อนหนูกำลังหางานนะคะเจ๊พอมีงานให้เพื่อนหนูไหมคะอุ๊ยน้องหน้าตาดีนะเนี่ยอยากได้งานเหรอจ๊ะใช่ครับดีแบบน้องสนใจไปทำงานนวดที่เกาหลีไหมล่ะเงินดีมากทำไม่นานก็รวยและถ้าอยากรวยเร็วนะก็ต้องรับนวดแบบพิเศษใช่ใช่ใช่แกแค่เปิงเนื้อเปิงตัวนิดหน่อยแต่ครั้งหนึ่งแกก็ได้ตั้งหลายหมื่นเลยนะหลอกคนไปขายตัวดิอย่าคิดว่าคนอื่นเขาโง่นะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยไม่อยากได้เงินแล้วจะมาของงานทำไมถึงจะลำบากขนาดไหนฉันก็ไม่มีทางทำงานที่ผิดกฎหมายและผิดต่อศีลธรรมหรอกเดี๋ยวฉันจะคอยดูไม่นานแกต้องสมสารจะมาของานทำแน่นอน
ใครบ้างจะไม่ชอบความสบายเจ๊ไปกันเถอะไปแม่ป้องอยากได้เงินเหรอลูกเดี๋ยวแม่จะทำงานให้หนักขึ้นป้องอย่าไปทำงานแบบนั้นเลยนะผมไม่ทำงานแบบนั้นหรอกครับแม่ถึงจะลำบากขนาดไหนผมก็ไม่คิดที่จะทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองดีแล้วล่ะป้องแม่ป้องตัดสินใจแล้วนะว่าป้องจะลาออกจากโรงเรียนทำไมล่ะป้องแม่อยากให้ป้องได้เรียนสูงๆนะป้องจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่ค่าเทอมที่โรงเรียนนี้แพงเกินไปป้องจะไปสมัครเรียนที่กศน.ดีกว่าครับแม่ค่าเทอมถูกแถมยังมีเวลาหางานทำจะได้แบ่งเบาภาระแม่ด้วยโถป้องแม่ขอโทษนะลูกที่ทำให้ลูกต้องมาเดือดร้อนไม่เป็นไรครับแม่จะเรียนที่ไหนไม่สำคัญหรอกครับแม่ขอแค่ให้จบมาเป็นคนดีมีงานทำเลี้ยงตัวเองได้ก็พอแล้วครับในละครเรื่องนี้ป้องเป็นเด็กยอดกตัญญูควรได้รับคำชมฝากเพื่อนๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะป้องเดี๋ยวแม่เอาผ้าไปส่งก่อนนะแม่เอาผ้ามาเดี๋ยวป้องมาส่งให้ไม่เป็นไรหรอกป้องกินข้าวให้เสร็จแล้วก็อยู่ป้องน้องที่บ้านแล้วแหละข้างหลังครับลิ้นพันกันเหรอคะยังไงครับลิ้นมันพันโอเคเอาใหม่นะเจอคนหล่อแล้วเป็นอย่างนี้เหรอเจอคนหล่อแล้วเป็นอย่างเงี้ยอันนี้จะผีคนหล่อเขาเลยตาไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวบ้านมีแต่ผู้หญิงไงโอเคเอาใหม่โอเคค่ะเอาใหม่ค่ะป้องเดี๋ยวไม่เอาข้าวไปพาหวานผู้เป็นแพ้เลยเนี่ยเห็นผมกินข้าวว่ะเอาผ้าไม่ใช่ข้าวขอโทษโอเคเดี๋ยวรอที่ลับสามถึงแล้วค่ะพี่รู้ไหมแม่ต้องทำงานดึกทุกคืนเลยป้องป้องชื่อป้องเมื่อจากไหนป้องป้องมาจากไหนแม่รู้ไหมเออค่ะพี่ป้องตื่นแล้วครับพี่ป๋องป๋องมาจากไหนเนี่ยพี่อย่าบอกนะว่าไปดูอะไรนะเล่นไงเนี่ยไม่เมสป๋องว่าไงป๋องป๋องมาจากพี่ป๋องเนี่ยไม่บอกป๋องป๋องค่ะพี่โป้งค่ะพี่โป้งโป้งไม่ใช่ป๋องค่ะพี่โป้งพี่โป้งรู้ไหมว่าแม่ต้องทำงานดึกทุกคืนเลยแล้วก็หนูพูดหน้าตาดีแบบน้องเนี่ยสนใจไปทำงานนวดที่เกาหลีไหมล่ะเงินดีมากทำไม่นานก็รวยโอ๊ยเก่งเก่งกับเก่งคนหล่อเจ๊เจ๊ปากแดงใช่ไหมหลอกคนไม่ขายตัวดิอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่นะเดี๋ยวจะแจ้งจับตำรวจให้หมดเลยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยไม่แจ้งตำรวจไม่แจ้งจับไม่แจ้งจับดิจะไปจับตำรวจแล้วเหรอจะจับใจเย็นก่อนเอาใหม่นะครับข้าราชการ